สวัสดีครับ DT Computer ภูมิใจเสนอวันนี้ผมมีของจะมาแกะกล่องเป็นของที่โอ้ยผมชอบมากเลยแล้วก็อยากได้มันนานแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในมือของร้านเราได้โอเคนะครับของมันคืออะไรมันคือ Luna Six Tactic Extreme นะครับตัวเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยมาแกะให้ดูกันเนี่ยดูนี้ก็น่าใช้แล้วนะครับครับผมตัวนี้เนี่ย Luna Six Extreme เนี่ยก็คือเป็นเคสสำหรับ iPhone 5นะครับซึ่งความพิเศษมันก็คือมันเป็นเคสที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมมาแมชชีนแล้วก็งานเนี่ยเนี๊ยบมากนะครับมาดูแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะครับคือฟีเจอร์มันก็บอกคือพรีเมียมสกรีนโปรเทคชั่นนะครับใช้คอนนิ่งกอริลลาการ์สนะครับคือซึ่งป้องกันการกระแทกป้องกันริ้วรอยเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่2คือ Waterproof นะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็พวกช่องเฮดโฟน Lightning Port อะไรเงี้ยคือมี cover เนี่ยคือกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับแต่กันน้ำกันฝุ่นเนี่ยใน Waterproof เนี่ยหมายถึงว่าแบบฝนตกจางๆเลยครับไม่ใช่แบบเอาเคสไปแช่น้ำอย่างเงี้ยนะครับกันไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ Shockproof Dogproof นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นมันน่าสนใจมากเลยโอเคเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยระบบมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือแผงกั้นหน้านะครับอย่างที่สองก็คือแลนยาร์ดลูปตรงนี้ไว้ใส่ของข้อมือได้ติดสายห้อยคอได้คอนนิ่งกอริลลาการ์ดนะครับซึ่งพอมีกระจกมาลองเนี่ยแต่ว่าเรายังใช้กับทัชสกรีนได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นไซเลนเซอร์สวิตช์ก็คือปุ่มปิดเปิดเสียงนะครับตรงนี้เป็นอิมแพคทอร์ชก็คือว่ามันข้างในเนี่ยจะมีซิลิโคนรองไว้ข้างในนะครับเพื่อกันการกระแทกนะครับเพื่อความนุ่มนวลแล้วก็สปีกเกอร์ไมค์เนี่ยตัวนี้เป็นเมมเบรนนะที่กันฝุ่นกันน้ำเข้านะแต่เสียงออกได้นะครับรวมเป็นพอร์ตโคเวอร์นะครับโอเคแพ็กเกจก็สวยมากเลยนะครับคราวนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าพอดีผมหามีดไม่เจอนะก็อย่างนี้แล้วกันเอาไหมแกะเลยแพ็กเกจเนี่ยแหลมมากนะครับต้องดูว่าแพ็กเกจเนี่ยจะมีตรงนี้นะไม่รู้เห็นไหมมันจะมีประแจ L มาให้นะครับประแจ6เหลี่ยมมาให้นะครับโอเคแล้วมาดูตรงนี้จะบอกว่าโหยงานจริงนี่มันเนี๊ยบมากเลยนะตรงนี้เป็นซิลิโคนนะตรงนี้เป็นซิลิโคนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมมาชีนมาซึ่งงานแบบว่าอย่างหล่ออ่ะเนี่ยครับนี่คือตัวนั้นเลยตัวนี้เป็นคอนนิ่งกอริลลาคือเป็นกระจกนะไม่ใช่แผ่นพลาสติกนะแล้วก็ใสแล้วก็ผมบอกว่าผิวสัมผัสนี้มันโอ้ยสมูทมากเลยอย่าบอกว่าสมูทมากนะครับคราวนี้เนี่ยมาดูตรงนี้ปุ่มปิดเปิดนะไม่ใช่เป็นกดอย่างนี้เลยนะนะครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นซิลิโคนหนาๆ นะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนหนาๆปุ่มปิดเปิดเนี่ยกดได้นะครับอย่างที่สองก็คือวอลลุ่มอัพดาวตรงเนี้ยจะกดได้เลยนะครับอย่างที่สามก็คือพอร์ตต่างๆตัวเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมแมชชีนนะเนี่ยปิดเปิดตัวเนี้ยเป็นแบบพรูฟเลยคือแบบว่าพวกช่องต่ออะไรเงี้ยคือค่อนข้างกันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมพวกคือมันกันแบบว่าฝนตกจางๆเนี้ยคุณไปขับมอไซค์อย่างเงี้ยได้นะครับเนี้ยก็ช่องปิดรู Lightning Port นะครับโอเคคราวนี้มาแกะกันนะครับก็จะมีประแจให้นะครับโอเคมาแกะกันพวกนี้นะมันเป็นอลูมิเนียมนะเวลาขันเนี่ยขันพอตึงๆมือนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยขันแบบว่าโหอย่างแบบแน่นหลิงเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะครับถอดออกมาผมขอกล่องออกกันนะกล่องกิกะมากเลยถอดออกมาแบบนี้ถอดโอเคถอดใช้เวลาเหมือนกันนะเวลาเอาเข้าออกเนี่ยแต่ว่า
ลังจากที่เอาเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าก็คงไม่ต้องถอดกันแล้วแหละเพราะเคสอย่างนี้คงไม่ถอดกันง่ายๆนะครับแกะออกมาแล้วถอดยังไงวะโอเคนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยฝาด้านบนกับตัวแผ่น Gorilla Glass เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเขากาวมาเลยเห็นไหมเขาติดกาวมาเลยนะครับตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยเห็นว่าเขาติดกาวเลยแล้วก็ปุ่มตัวนี้ปุ่มโฮมก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นซิลิโคนเป็นยางแต่ว่ามันออกเป็นซิลิโคนที่มันแข็งคล้ายๆพลาสติกนะมากฟีลลิ่งเหมือนพลาสติกมากกว่ายางนะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นในระดับที่กดได้โอเคแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นชัดหรือเปล่ามันจะเป็นเมมเบรนนะครับก็คือเป็นส่วนที่ที่เขาบอกว่ามันกันฝุ่นกันน้ำเข้าได้ในระดับนึงนะครับเห็นว่ามันจะมีเจาะเป็นอย่างนี้ซึ่งงานนี้ผมว่าเนียบเลยล่ะนะครับแกะออกมาตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยโฆษณานะอันนี้เป็น Assembly Guide Assembly Guide ก็คือเป็นไกด์แนะนำวิธีการถอดประกอบนะครับเป็นไกด์วิธีการถอดประกอบนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้แถมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ยังเท่อ่ะนะlunatic.com วันนี้เราเข้าเว็บไปเว็บล่มนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอเคอย่างที่สองแถมหกเหลี่ยมอันนี้คือเป็นหกเหลี่ยมที่ให้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นหกเหลี่ยมที่ให้ใช้งานอันนี้เป็นหกเหลี่ยมเท่ๆเอาไว้แขวนแบบแทนพวงกุญแจนะผมว่าได้เลยของเขาหล่อจริงๆแล้วก็มีสแปร์ให้หนึ่งอันนะครับมีสกรูสแปร์ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นฟองน้ำรองนะครับนี่ข้างในเนี่ยเรามาดูข้างในกันครับตัวเนี้ยเป็นซิลิโคนนะซิลิโคนของเขาเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยมันเป็นแบบมันแข็งนะมันแข็งแล้วมันก็หนืดๆมันไม่ใช่แบบยุบๆนะตรงเนี้ยมันจะมีความเชื่อมให้มันเขาบอกว่าที่มันทำให้รับแรงได้ด้วยโครงสร้างของมันนะถ้าเป็นตันๆเลยถึงตกนะผมว่าก็กระแทกหนักเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยก็คือมันสามารถแอบสอบแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งนะครับลูน่าทิกช็อปตรงเนี้ยงานเนี้ยบมากต้องบอกว่างานงานเนี้ยบจริงๆนะครับดีไซน์ by minimal นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็คือเราที่รู้กันก็คือพวกโปรเจกต์ของลูน่าทิกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากใน Kickstarter นะครับโดยนั่นแหละสกอตต์วิลสันร่วมกับ minimal นะครับแกะมาหมดเลยผมถอดฝาหลังนะมาดูก็จะเห็นเป็นอย่างนี้โอเคตรงนี้เป็นซิลิโคนเมื่อกี้ลืมบอกไปตรงนี้เป็นตัวปรับท่านเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับปิดเปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับก็โอเคเรามาดูช่องตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสังเกตว่าเขาดีไซน์ค่อนข้างโอเคนะคือรูพวกเนี่ยถ้าดีไซน์ไม่ดีเนี่ยเวลาใส่ช่องหูฟังหรือใส่ Lightning Port เนี่ยมันจะติดนะมันจะติดแต่นี้เขาเผื่อให้ระดับหนึ่งเลยซึ่งเวลาเราลองใส่เนี่ยผมหยิบ Lightning Port มาก่อนเนี่ยมันเข้าได้เหลียวเฟือเลยนะเห็นว่าเข้าได้เหลียวเฟือเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาแบบใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแจ็คที่แบบออกแบบมาปลายแบบยาวๆเงี้ยส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับโอเคก็เราคงรีวิวกันเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ DT Computer นะครับก็เรามีทั้งของในสต็อกแล้วก็ทั้งพรีออเดอร์นะครับสินค้าก็สนใจก็ติดต่อได้เลยที่ facebook/dt.com นะครับขอบคุณมากครับ